านบิลาลรักนบีมากท่านนบีเป็นคนเอาบิลาลนะครับมาอยู่ด้วยตั้งแต่บิลาลออกจากการเป็นทาสใหม่ๆบิลาลเวลาบิลาลร้องไห้บิลาลไปหานบีเวลาใครด่าบิลาลบิลาลไปฟ้องท่านนบีบอกกับนบีติดตามท่านนบีหิวกับนบีอดอยากกับท่านนบีไซดีนาบิลาลรอฎิยัลลอฮุอันฮุวันที่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะฟาตไปน้องเสียชีวิตเชื่อไหมครับท่านบิลาลอยู่มะดีนะห์ไม่ได้ท่านบิลาลไม่สามารถจะมีชีวิตอยู่ต่อได้ในมะดีนะห์หลังจากที่นบีจากดุนยานี้ไปทั้งที่มะดีนะห์พี่น้องที่รักมัสยิดละหมาดในมัสยิดนบีผลบุญกี่เท่าละหมาดในเราดอกผลบุญกี่เท่าในแผ่นดินมะดีนะห์บารอกัตตั้งกี่เท่าแต่บิลาลยอมทิ้งแผ่นดินมะดีนะห์เพราะว่าไม่สามารถจะอยู่ในมะดีนะห์ได้บิลาลไม่สามารถจะมีชีวิตอยู่ที่มะดีนะห์ได้เมื่อไม่มีท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอยู่ณมะดีนะห์อีกแล้วบิลาลอพยพไปชามพี่น้องนะไปซีเรียไปชามแถวนั้นจนวันหนึ่งพี่น้องครับไซดีนาบิลาลได้ฝันเห็นท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบิลาลตื่นมาร้องไห้พี่น้องครับบิลาลร้องไห้มากคือการฝันเห็นท่านนบีเนี่ยไม่ต้องแปลกใจนะซอฮาบะห์เขาเคยเห็นหน้ารอซูลและชัยฏอนไม่สามารถจะทำรูปร่างเป็นนบีได้ซอฮาบะห์รู้ว่านี่คือของจริงท่านนบีจึงบอกในหะดีษซอฮีหะนะครับมันรออานีฟิลมานัมฟะกอดรออานีฮักกันใครที่ฝันเห็นฉันเขาฝันเห็นฉันจริงๆซอฮาบะห์รู้ว่านบีหน้าเป็นแบบนี้ท่านจำได้บิลาลตื่นมาร้องไห้พี่น้องครับร้องไห้และทันทีบิลาลเก็บเสื้อผ้าไปมะดีนะห์ทันทีเพื่อจะเยี่ยมท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะเพื่อจะเยี่ยมท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในฝันท่านบิลาลทำไมไม่มาเยี่ยมเราเลยบิลาลไปทันทีพี่น้องตื่นมาบิลาลร้องไห้เมื่อถึงมะดีนะห์นะครับเมื่อถึงที่มะดีนะห์เนี่ยบิลาลเจอฮัสซันเจอฮุเซนพี่น้องบิลาลเห็นท่านฮัสซันลูกท่านอาลีเนี่ยนะครับพี่น้องท่านฮัสซันเป็นเด็กที่หน้าเหมือนท่านนบีมากเพราะเป็นหลานของท่านนะเป็นลูกของท่านหญิงฟาติมะห์นะครับหลานของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฮัสซันเป็นคนที่หน้าเหมือนท่านนบีมากบิลาลกอดหลานสองคนนี้พี่น้องครับด้วยความรักที่มีต่อปู่ของเขาจนบิลาลเจอกับท่านอบูบักรอัสซิดดีกซึ่งเป็นคอลิฟะห์ณเวลานั้นบิลาลเอ๋ยเจ้าจงอาซานเถอะนานแล้วที่พวกเราไม่ได้ยินเสียงอาซานของท่านเพราะตั้งแต่ท่านนบีเสียชีวิตท่านบิลาลก็ไม่เคยอาซานอีกเลยพี่น้องมาชาอัลลอฮ์ท่านบิลาลไม่เคยอาซานอีกเลยหลังจากที่นบีเสียชีวิตบิลาลไม่อาซานอีกเลยนะครับท่านบิลาลไม่อาซานอีกตั้งแต่วันที่นบีเสียชีวิตจนวันที่มาเจอท่านอบูบักรวันนั้นบิลาลอาซานให้พวกเราฟังเถอะเราไม่ได้ยินเสียงท่านมานานมาก ท่านบิลาลบอกกับอามีรุลมุอ์มินีนบอกกับฮัสซันฮุเซนบอกกับซอฮาบะห์บอกฉันอาซานไม่ได้ฉันอาซานไม่ได้เพราะสมัยท่านอบูบักรมัสยิดนบียังเหมือนเดิมนะครับบิลาลบอกฉันอาซานไม่ได้อามีรุลมุอ์มินีนเพราะจุดตรงผมอธิบายท่านง่ายๆจุดตรงนี้เนี่ยที่ฉันอาซานเนี่ยทุกครั้งเวลาฉันอาซานเนี่ยเมื่ออาซานจบลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เมื่ออาซานจบลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ฉันก็จะลงมาแล้วก็เดินไปที่ห้องท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพื่อจะเรียกท่านยารอซูลุลลอฮ์อัสซะลาอัสซะลาบิลาลจะทำอย่างนี้ตลอดพี่น้องอาซานเสร็จบิลาลก็จะลงแล้วก็เดินไปหาท่านนบีเคาะประตูเรียกนบีว่าเวลาละหมาดได้เวลาละหมาดบิลาลจะทำทุกครั้งแล้ววันนี้ฉันอาซานจบแล้วฉันจะลงไปหาใครอามีรุลมุอ์มินีนฉันอาซานไม่ได้เพราะบิลาลคิดถึงนบีมากพี่น้องบิลาลไม่สามารถจะอาซานได้เพราะวันนี้บิลาลเมื่ออาซานจบฉันจะลงไปบอกใครสะเทือนใจบิลาลมากฉันขอโทษฉันไม่สามารถจะอาซานได้อามีรุลมุอ์มินีน อบูบักรอัสซิดดีกฮัสซันฮุไซน์เด็กซอฮาบะห์ขอร้องต่อท่านจนสุดท้ายพี่น้องครับไซดีนาบิลาลจึงตัดสินใจเพราะผู้ที่ขอเป็นระดับซอฮาบะห์อาวุโสตัดสินใจพี่น้องอาซานอีกหนึ่งครั้งบิลาลจะอาซานให้พวกเราฟังนะครับท่านบิลาลจึงขึ้นไปจุดที่บิลาลเคยยืนในสมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องเมื่อบิลาลเริ่มอาซานอัลลอฮุอักบัร เชื่อหรือไม่ครับชาวเมืองมะดีนะห์ทั้งหมดผมต้องบอกว่าทั้งหมดนะที่ได้ยินเสียงบิลาลเนี่ยตกใจทั้งมะดีนะห์แล้วก็พูดกันเป็นเสียงเดียวกันว่าเสียงนี้เนี่ยเราเคยได้ยินสมัยรอซูลเราเคยได้ยินสมัยรอซูลเสียงบิลาลยังคงเปล่งออกมาพี่น้องจากหออาซานของท่านอย่าลืมนะครับพี่น้องบิลาลเนี่ยคือคนที่นบีเลือกให้อาซานบิลาลตะโกนออกมาพี่น้องอาซานอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรคนทั้งมะดีนะห์พี่น้องพูดเป็นเสียงเดียวกันว่านบีกลับมาแล้วรอซูลเนี่ยฟื้นขึ้นอย่างนั้นนะรอซูลฟื้นขึ้นรอซูลกลับมาเหรอรอซูลกลับมาหาพวกเรานะพี่น้องอย่าลืมคำนี้เนี่ยท่านอุมัรเคยพูดไว้นะครับพี่น้องในวันที่นบีวะฟาตอุมัรบอกว่าใครบอกว่ามุฮัมมัดว่ารอซูลเสียชีวิตฉันจะฟันเท้าฟันมือมันทันทีนบีไม่ได้เสียชีวิตแต่นบีไปเฝ้าอัลลอฮ์เหมือนที่นบีมูซาไป40วันแล้วนบีจะกลับมาหาพวกเราอุมัรตกใจมากตอนนั้นบิลาลอาซานพี่น้องอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรผู้คนแตกตื่นทั้งมะดีนะห์นะพี่น้องแล้วก็บอกว่าอบูอิซะอัลรอซูลุลลอฮ์รอซูลฟื้นละเสียงนี้เราได้ยินสมัยรอซูลและเราไม่ได้ยินนานมากนี่เสียงนี้รอซูลใช่ไหมรอซูลกลับมาหาพวกเราใช่หรือไม่คนทั้งมะดีนะห์ร้องไห้ไม่แพ้ในวันที่นบีวะฟาตเลยพี่น้องในวันที่เสียงบิลาลดังออกมาทั่วมะดีนะห์พี่น้องบิลาลอาซานต่อเนื่องอัชฮะดุอัลลาอิลาฮ์พี่น้องอัชฮะดุอัลลาอิลาฮ์คนออกมาจากบ้านร้องไห้ทั้งมะดีนะห์คิดถึงนบีพี่น้องคิดถึงในวันวานที่เคยมีความสุขและอยู่กับท่านนบีความรู้สึกนี้ผมไม่สามารถอธิบายได้ พวกท่านเข้าใจในสิ่งที่บิลาลสื่อให้กับพวกเราฟังพี่น้องพวกบรรดาชาวเมืองมะดีนะห์นึกถึงวันที่นบีอยู่กับพวกเขาอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์จนกระทั่งถึงวินาทีที่บิลาลอาซานคำว่าอัชฮะดุอันนะมุฮัมมัดพี่น้องครับพอถึงวินาทีที่ท่านนบีที่ท่านบิลาลอาซานคำว่าอัชฮะดุอันนะมุฮัมมัดแล้วก็จุกบิลาลสำลักน้ำตาจนอาซานต่อไม่ได้ท่านบิลาลไม่สามารถจะพูดคำว่ามุฮัมมัดันได้พี่น้องอัชฮะดุอันนะมุฮัมมัดแล้วก็บิลาลก็ร้องไห้อาซานต่อไม่ได้พี่น้องพยายามใหม่พี่น้องอัชฮะดุอันนะมุฮัมมัดแล้วก็สำลักและบิลาลก็สะอื้นร้องไห้เขาเนี่ยไม่สามารถจะเอ่ยคำว่ามุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์ได้ด้วยความคิดถึงที่สุดในหัวใจบิลาลเพราะบิลาลอาซานจบจะลงไปหารอซูลไม่อยู่อีกแล้วบิลาลรักท่านนบีมากจนไม่สามารถจะพูดคำว่าอันนะมุฮัมมัดได้พยายามแล้วพยายามเล่าสุดท้ายท่านบิลาลต้องลงมาพี่น้องและบอกว่าท่านอาซานไม่ได้จริงๆเพราะความคิดถึงที่สุดที่มีต่อหัวใจท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบิลาลไม่สามารถจะเอ่ยคำว่ามุฮัมมัดได้ด้วยความคิดถึงของท่านด้วยความรักที่มีต่อบุรุษคนนี้ของบิลาลบิลาลไม่สามารถจะเอ่ยคำนี้ได้พี่น้องครับจนวันที่บิลาลเสียชีวิตจนวันที่ท่านบิลาลเสียชีวิตวันที่ท่านบิลาลเสียชีวิตเนี่ยนะพี่น้องคืนนั้นวันนั้นท่านบิลาลนะครับมีเขาเรียกว่าเจ็บจนจะเสียชีวิตนะคนในครอบครัวผู้คนนะที่มาเยี่ยมเยียนท่านภรรยาท่านร้องไห้ออกมาพี่น้องครับเพราะบิลาลกำลังจะเสียชีวิตพี่น้องท่านบิลาลนอนอยู่นั้นแล้วบอกกับภรรยาบอกกับคนในครอบครัวว่าอย่าร้องไห้พวกเธออย่าร้องไห้อย่าร้องไห้นะจงอย่าร้องไห้กับการจากไปของฉันมาดันسوف ألقى المحبة محمدا صلى الله عليه وسلم والصحبة เพราะพวกนี้เนี่ยฉันจะได้เจอกับท่านนบีมุฮัมมัดแล้วฉันจะได้อยู่กับท่านตลอดไปซุบฮานัลลอฮ์พี่น้องบิลาลบอกว่าอย่าร้องไห้นะเพราะพวกนี้เนี่ย บิลาลจะได้เจอกับท่านนบีแล้วและก็จะได้อยู่กับท่านตลอดไปอย่าอัลลอฮ์ความฝันของบิลาลนะครับพี่น้องอย่าร้องไห้เพราะพรุ่งนี้ฉันจะเจอกับท่านนบีแล้วคำนี้ขอให้พวกเราได้เป็นผู้ที่เอ่ยในวันที่เราจะตายกันทุกคนนะครับพี่น้องให้เราได้บอกกับลูกบอกกับเมียบอกกับคนที่อยู่ข้างๆตอนเราใกล้จะจบชีวิตอามีนอามีนอย่าอัลลอฮ์ขอให้เราได้เป็นคนหนึ่งที่พูดคำนี้ด้วยอามีนที่เราจะบอกกับคนรอบข้างในวันที่เราจะตายว่าอย่าร้องนะเพราะเดี๋ยวพ่อก็จะได้เจอกับผู้ที่พ่อรักแล้วอินชาอัลลอฮ์นั่นคือท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องความสิ่งที่มีความสุขที่สุดของบรรดาซอฮาบะห์คือการได้อยู่กับท่านนบีได้อยู่ร่วมกับท่านวันนี้ก็เช่นกันนะครับพี่น้องเราเลวผมเลวความบาปความชั่วผมก็เยอะไม่มั่นใจในอามาตตัวเองหรอกครับพี่น้องนะอามาตผมก็ขี้เกียจดังนั้นอย่างน้อยที่สุดวันนี้ศึกษาเรื่องราวซอฮาบะห์ให้เยอะเราจะได้รักพวกเขาเวลาเรารักพวกเขาแล้วอินชาอัลลอฮ์เราจะได้อยู่ร่วมกับพวกเขาณสวรรค์ของอัลลอฮ์นะครับพี่น้อง